ปารีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่ฝรั่งเศสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยการเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า3,000รายเพื่อช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวกว่าหลายพันคนที่คาดว่าจะเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะต่างๆในเมืองหลวงในช่วงงานมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่นี้ค่ะ หน่วยงานขนส่งมวลชนของปารีสหรือ RATP ได้เตรียมอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Tradivia หรืออุปกรณ์ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลภาษาที่ระบุว่าสามารถแปลได้มากถึง16ภาษาด้วยกันเช่นภาษาจีนกลางอารับและเกาหลีโดยจะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอพร้อมกับเสียงอ่านเพื่อรองรับการสื่อสารของแฟนๆกีฬาโอลิมปิกจากทั่วทุกมุมโลก และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานกีฬาดังกล่าวแล้วทางหน่วยงานตั้งใจที่จะดําเนินโครงการนี้ต่อไปโดยจะให้บริการที่กรุงปารีสเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศและก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนําของโลกสําหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยค่ะ ทั้งนี้ทางหน่วยงานเองก็หวังว่าด้วยความสามารถของอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปแปลภาษานี้จะช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจในการให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือเบื้องตน้นหรือการบอกข้อมูลเส้นทางได้อย่างถูกต้องตรงจุดรวมถึงสื่อสารข้อมูลที่จําเป็นอื่นๆได้โดยตัวแทนของ IATP กล่าวว่าเป้าหมายของการให้บริการนี้ก็เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใช้งานที่ดีในระหว่างการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการที่พนักง,งานสามารถสื่อสารกับบรรดาน,นักท่องเที่ยวด้วยภาษาต่างๆก็จะช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะในขณะที่ตัวแทนของฝั่งพนักง,งานเองก็กล่าวบอกว่าพวกเขารู้สึกดีค่ะที่จะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะสื่อสารกับผู้โดยสารกันไม่เข้าใจเพราะเพียงแค่มีแอป,ปแปลภาษาก็ทำให้พวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นด้วย สำหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกฤดูร้อน2024จะถูกจัดขึ้นทุกๆ4ปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่33กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเดนเทควีพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ